เอาเบิ้งพื้นไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปอยู่เมืองไทยก็สิต้องร้องเพลงมองเห็นน้ำฉี่เนาะมองเห็นน้ำฉี่หัวใจของพี่แทบจะพังโอ้ยอันนี้แม่น้ำไล่ด้วยค่ะน้ำขึ้นเยอะมากน้ำขึ้นเยอะนะคะตอนนี้อยู่ฝั่งฝรั่งเศสเนาะตรงนั้นก็คือเยอรมันนะคะตรงนั้นเยอรมันนะคะเขาห้ามว่ายน้ำก็ห้ามว่ายน้ำตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนสแตนให้คนนั่งเนาะแต่มันเป็นอะไรเนาะกันเสาะกันซึมกันน้ำกันซุดนะคะกันซุดเนาะแต่ว่าน้ำมันก็ขึ้นมาเยอะมากแล้วนะคะเห็นกันใบไม้แล้วค่ะ5เมตรนะคะ5เมตรจากฝั่งนะคะอันนี้ใบไม้ที่น้ำเสาะขึ้นมานะคะเนี่ยน้ำเสาะขึ้นมานะคะน้ำมันเคยขึ้นหอดนี่ประมาณนี้นะคะว้ายน้ำไหลเชี่ยวมากเลยแล้วก็อากาศข้างนอกนะคะเย็นตอนนี้4องศานะจ๊ะตอนนี้อยู่บริเวณนี้4องศาเห็นตอหม้อมั้ยคะนั่นจะพ้นตอหม้อขึ้นมาแล้วอันเรือนี่ก็ไม่อะไรนะไม่มีเฟอร์รี่เขาก็ไม่ขนรถข้ามฟากแล้วเนาะเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะน้ำสูงน้ำไหลน้ำหลากน้ำมากน้ำเยอะไม่น้ำรายถ้าไม่บอกก็คงจะรู้เนาะเป็นที่ที่เรามาเก็บภาพบ่อยมากแต่ไม่ได้ลงมันจะอยู่ตรงกันข้ามกับเนี่ยค่ะกับแคมปิ้งเนาะแคมปิ้งพลัสแคมปิ้งสถานที่แคมป์นะคะของประเทศอันนี้ฝั่งฝรั่งเศสก็มีแคมป์เนาะเยอรมันเขาก็จะมีแคมป์เลยถัดไปอีกนะคะต่างหากเนาะโอ้ยเขาก็สิซายอยู่ซุ้มตรงนี้นะคะเมื่อก่อนมันไม่เป็นซุ้มเนาะมันจะเป็นรถนะคะเป็นรถมาขายของกินเด้อของนั่นอันแฟนเราเป็นคนไทยฝรั่งคนเนี่ยที่มาขายของอยู่นี้นะคะแล้วนี้เขาก็จะเอารถมาแล้วก็มีเต็นท์แบบนี้ไว้ให้รอเด้อจริงของเขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียกอิมบิดเนาะเยอรมันเรียกอิมบิดนะจ๊ะเดี๋ยวผ้ายางไปค่ะไปยางเบิ่งว่าเป็นยางเขาบ่จังบ่เปิดใส่บริการไม่เปิดให้บริการนะคะนี่ถังขยะฝรั่งเศสน่ารักมากกระจุกกระจิ๋วทิ้งเศษอาหารบ่ให้หมาให้แมวคุยเคลียร์อันนี้เป็นอันนั้นทั้งใส่ขี้หมานะคะเกี่ยวๆเนี่ยอันนี้ทางจักรยานนะคะทางคนทางจักรยานนะคะหามรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์ครับแต่เราก็จะเดินไปค่ะรถล็อกเราแหละจะพาไปดูนะคะว่าด้วยเหตุใดทำไมน้ำทำไมเรือไม่ทำงานเรือเฟอร์รี่ไม่ทำงานนะคะคิดว่าไม่ทำงานนะน้ำมันเยอะขนาดนี้เนาะแต่ปกตินะเขาก็ต้องอาศัยน้ำเยอะๆใช่ไหมในการเอาน้ำเอาเรือข้ามฟากเนาะรถข้ามฟากบ้านหนาวเย็นนะคะเหน็บนิ้วเลยค่ะเหน็บนิ้วเลยค่ะพี่น้องมานี่ไงอย่าว่าแต่นั่นเลยภูเขาขึ้นหนาวแท้หนาวเมื่อรถมันเข้าไม่ได้มันแฉะว้ายนั่นแฉะมากเลยค่ะไม่เห็นมีรอยรถเลยนะแล้วก็ท่วมนะคะปาดน้ำขึ้นจนเรือไม่สามารถทำงานได้นะคะอันนี้นะทางลงไปท่าเรือนะคะนี่ตรงนี้นะคะเรือว้ายตายแล้วนี่นะคะทางเข้านะคะน้ำท่วมถึงตึกเลยค่ะเนี่ยตรงตึกนะคะบ้านเฮากับซิเมนงูขึ้นตึกแล้วล่ะ
แล้วทางน้ำตรงนั้นนะคะที่มานะว้ายมือหอยแข็งอ่ะนี่นะคะมันก็ลึกเนาะถ้ารถลงมานี่ก็คือท่วมทอยเสียเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่กรุงเทพนี่แหละเป็นเหตุที่ทำไมน้ำทำไมรถเรือไม่วิ่งนะคะเป็นเหตุที่ให้รู้ว่าทำไมเรือไม่วิ่งป้าลงทุนค่ะขนาดนี้นี่ไงปิดอย่างเป็นทางการนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนรายงานข่าวจากชายแดนฝรั่งเศสเยอรมันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีจ้า